พาคุณผู้ชมไปติดตามอีกหนึ่งคดีที่เกิดขึ้นนะครับหญิงสาวรายหนึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการปล่อยกู้นอกระบบนะฮะสาวคนนี้ปล่อยกู้นอกระบบนะครับอายุ25ปีล่าสุดเข้าไปร้องต่อกองบังคับการปราบปรามให้ช่วยคุ้มครองพยานแล้วก็รวมไปถึงเร่งติดตามคดีด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยนะครับถูกแก๊งเงินกู้นอกระบบอุ้มลักพาตัวไปแต่ว่าได้รับการช่วยเหลือออกมาได้แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ยังถูกติดตามข่มขู่และก็ตามล่าตัวทางที่เจ้าตัวเนี่ยนะครับได้คืนเงินให้ไปแล้วกับขบวนการนี้เป็นเงินกว่า50ล้านบาทครับนายรัชพลสิริสาครทนายความนะครับวันนี้ได้พาผู้เสียหายวัย25ปีรายหนึ่งเข้าไปยื่นหนังสือร้องเรียนถึงพลตำรวจตรีมนตรีเทศขันผู้บังคับการกองปราบปรามครับเนื่องจากว่าผู้เสียหายนั้นเคยกู้เงินจากแก๊งเงินกู้นอกระบบรายใหญ่แล้วนำไปปล่อยกู้ต่อให้กับรายย่อยครับมีเงินหมุนเวียนเนี่ยหลายสิบล้านบาทนะครับแต่ผู้เสียหายถูกลูกหนี้เบี้ยวไม่มีเงินกลับไปจ่ายหนี้ให้กับแก๊งเงินกู้จึงถูกแก๊งนี้เนี่ยอุ้มแล้วก็ลักพาตัวไปถูกยึดรถถูกทำร้ายร่างกายพร้อมกันนี้ครับก็ให้เซ็นสัญญารับสภาพหนี้ด้วยก่อนหน้านี้ครับแม่ของผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นและกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วนะครับแต่ก็ยังรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็มองว่ามีการตั้งข้อหาที่ไม่เป็นธรรมจึงเข้าร้องขอให้ทางกองบังคับการปราบปรามนั้นช่วยเร่งรัดแล้วก็ติดตามคดีรวมไปถึงคุ้มครองพยานด้วยโดยผู้เสียหายเปิดเผยครับบอกว่าในช่วงเกิดเหตุเนี่ยคือวันที่5วันที่6มกราคมที่ผ่านมานะครับเธอถูกแก๊งเงินกู้นอกระบบเนี่ยอุ้มจากจังหวัดอุดรธานีครับพาขึ้นรถไปกักขังแล้วก็ทำร้ายร่างกายที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อให้จ่ายเงินเพิ่มตามยอดที่กำหนดทั้งที่จ่ายเงินคืนไปทั้งเงินต้นทั้งดอกเบี้ยให้ไปเนี่ยนะครับจ่ายให้กับขบวนการนี้ไปแล้วเนี่ยหลายสิบล้านบาทจนไม่มีอะไรติดค้างกันแล้วครับเธอเล่าต่อนะครับบอกว่าเธอได้กู้เงินจากแก๊งเงินกู้ทั้งหมด4เจ้าที่เธอไปกู้มาเนี่ยนะครับไปกู้มาเพื่อนำมาปล่อยต่อครับทำอยู่แบบนี้ประมาณ2ปีมีเงินหมุนเวียนเริ่มต้นจากวันละ 200,000 บาทไปจนถึงเพิ่มเป็นวงเงินทั้งหมดเนี่ยราวๆ37ล้านบาทแต่ช่วงหลังนะครับตัวเธอเองเนี่ยแหละถูกลูกหนี้เบี้ยวครับก็เลยทำให้เกิดปัญหาขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่กู้มาจากแก๊งเงินกู้แต่ละครั้งก็จะไม่แน่นอนครับอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2.5 ต่อวันหรืออาจจะเป็นร้อยละ10ต่อวันหรือร้อยละ20ต่อวันบ้างมีหมดนะฮะมีหมดหากรับเงินกู้มาร้อยละ 2.5 ต่อวันเธอบอกว่าเธอก็จะไปปล่อยนะครับก็เอากำไรนิดหน่อยเอาไปปล่อยต่อในราคาดอกเบี้ยคือร้อยละ3แม้ว่าเธอจะเคลียร์หนี้สินไปหมดแล้วรวมจำนวนทั้งสิ้นเธอบอกว่าจ่ายไปทั้งหมดเนี่ย57ล้านบาทแต่ปัจจุบันก็ยังคงถูกข่มขู่ครับแล้วก็ถูกติดตามตัวนะครับและเธอรู้สึกว่าตอนนี้ไม่ปลอดภัยมากๆครับคือเขาพยายามให้หนูแบบว่าใช้หนี้ในยอดนี้ค่ะแต่ความจริงแล้วคือไม่มีหนี้ต่อกันแล้วคือหนูมีหลักฐานนะคะว่าหนูอ่ะได้โอนเงินไปให้คนนี้เท่าไหร่แล้วเพราะว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคันกันได้ครับแล้วยังไงต่อทีนี้เขาก็ไม่ยอมก็คือว่าให้หนูบังคับให้หนูเขียนเอกสารค่ะเซ็นเอกสารว่าหนูเป็นหนี้เขาในยอดนี้แล้วก็เขียนเอกสารฝากรถเบื้องต้นเลยนะคะหนูต้องการความปลอดภัยของหนูแล้วก็ครอบครัวค่ะคือตอนนี้ไม่ปลอดภัยค่ะคือเขายังแบบว่ามีการโพสต์ตามหาตัวหนูแล้วก็ถามหาตัวหนูว่าหนูอยู่ไหนกับคนใกล้ตัวหนูเนี้ยค่ะซึ่งตามกฎหมายนะครับการปล่อยเงินกู้จะต้องคิดดอกเบี้ยเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.25 ต่อเดือนหรือว่า 15% ต่อปีครับถ้าหากดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดมีโทษจำคุก1ปีซึ่งตัวผู้เสียหายเองเธอก็ยอมรับโทษในส่วนนี้ครับแต่ว่าในคดีที่ตัวเองถูกกระทำเนี่ยเธอบอกว่าขอให้มองแยกส่วนแล้วก็ขอให้ตำรวจนั้นดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดด้วยครับ